ครับสวัสดีครับมาแล้วครับน้องพรมเย็นครับมาจากทำงานครับไปเป็นเซลล์ขายกล้วยมาครับนี่ครับกลับมาแล้วครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ครับกดติดตามกด Subscribe ที่ช่องพลายพรชัยน้องกล้วยน้ำว้าครับดูครับนี่ไปนี่ไปเลยนี่ครับมาถึงคอกแล้วครับดูคิดถึงกันมากครับน้องกลืนบาคิดถึงน้องมากเดินรอบคอกตั้งแต่ก่อน10นาทีที่แล้วรู้ว่าเวลานี้น้องจะมาครับนี่ครับคือนี่คือลูกช้างเราเป็นช้างบ้านเนาะก็ต้องพ่วงไปพ่วงมาเพราะว่าน้องช้างอาจจะไปหาเชือกอื่นบ้างกลัวเขากลัวโดนทำร้ายครับก็เลยต้องพ่วงไว้ครับหรือเขายังไม่รู้จักแม่เขาแน่นอนเท่าไหร่นะครับคือถ้าคือเขาเห็นเพื่อนตัวไหนมาก็จะวิ่งไปหาอย่างเดียวเลยต้องพ่วงไว้ครับเพราะว่าบางตัวก็อาจจะรักเด็กบางตัวก็บางเชือกอาจจะไม่รักเด็กครับนี่ครับเป็นวิธีช้างเลี้ยงครับเป็นวิธีช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนอนนี่เดินรอบคอกเป็น10-20นาทีแล้วครับคิดถึงน้องมากเพราะว่าน้องน้ำว้าไม่ได้ไปเป็นเซลล์กับเขาก็เลยนอนคอยอยู่บ้านครับนี่ดูมาถามนี่ทักทายครับนี่มาถามน้องว่าไปไหนมาเดี๋ยวคิดถึงเลยกอดด้วยนี่ครับเดี๋ยวคิดถึงทั้งกอดด้วยครับมาแล้วเป็นไงบ้างไปเป็นเซลล์มาตัวดำเลยครับได้อาบน้ำทั้งวันเลยนี่ครับวันนี้ก็มี FC ฝากลูกบอลมาให้แต่ยังไม่ได้เอามาเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูลูกบอลดีกว่าเล่นบอลเนาะเหนื่อยครับหลังจากเป็นเซลมาก็ดูง่วงๆนะถึงเวลานอนแล้วเนาะถึงเวลานอนถึงเวลาพักแล้วครับไปทำงานช่วงบ่ายโมงครับเลิกงานไป2โมงบ่าย2เนาะครับไปบ่าย2โมงเลิกงาน5โมงทำงาน3ชั่วโมงไม่ถึง3ชั่วโมงไม่ถึงเนาะ2ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงครึ่งจะทำงาน2ชั่วโมงครึ่งครับไปเป็นเซลล์มาดูครับคิดถึงกันมากนะครับนี่คิดถึงมากพี่สาวคิดถึงมากเลยตั้งแต่มาเลยครับเดินบนคอยน้องมาเดินอยู่คอกฝั่งนู้นคอยน้องมาตั้งนานครับอันนี้เร็วๆนู่นครับก็มีขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกับคะแนนค่าสับปะรดเนาะแล้วก็ค่าผลไม้ครับ 1,000 คะแนนมาด้วยครับก็มีสับปะรดมาให้1คันรถแล้วก็เหลือควานก็ไปตัดหญ้ามาวันละ1คันรถเหมือนกันดูแลอยู่ 8-9 เชือกนะครับ2ควานฮะดูครับไอ้เดินไปเดินมาลกคอยมาทักน้องๆคอยมาทักน้องชายน้องชายก็ไม่สนใจเลยครับเดินไปหาทักน้องอ่ะน้องก็ไม่มาสนใจเลย
มาแล้วครับวันนี้พายลมเย็นกี่เดือนแล้วนะ6ยังวันที่10ก็6เดือนครับอ๋อที่10นี้เต็ม6เดือนครับแต่กวนอาวาก็10แล้วครับ10เดือนเนาะ10เดือนครับ10เดือนกับ6 2วัน10เดือนกับ2วันแล้วครับนี่ครับตัวใหญ่มากกินหญ้าเป็นแล้วครับเริ่มกินหญ้าแข็งเริ่มกินแข็งแรงแล้วครับแต่น้องลมเย็นเรายังกินไม่เป็นครับครับยังก็กินได้ครับแต่เก็บกินทีเล็กๆและน้อยไม่ได้กินแบบเต็มคำเหมือนน้องกล้วยน้ำว้าครับนี่ครับแม่ชีท่านไหนบอกว่ายังไม่เคยเห็นช้างลูกช้างกินนมครับนี่ครับทั้งกินทั้งเคิร์มเลยครับแน่หลับตาเคลิ้มเลยครับดูครับดูดจับจับจับเลยครับน้องลมเย็นก็เป็นน้องคลายนะครับผมหกเดือน6เดือนกับ9เดือนกับ10เดือนเท่ากันเลยสงสัยไปทำงาน2ชั่วโมงกว่าเหนื่อยมั้งนี่กินนม2ข้างเลยครับกินข้างซ้ายแล้วมาข้างขวาวันละ2ชั่วโมงครับสำหรับลูกช้างมากันแล้วนี่ครับน้องกล้วยน้ำว้ายังไม่ได้ไปไหนครับอยู่กับแม่ครับอยู่เป็นเพื่อนแม่อยู่นี่แหละครับแล้วยืนกดไลค์ครับกดติดตามกด Subscribe ที่ช่องพายพรชัยน้องกล้วยน้ำว้าครับเดินวนไปวนมาอยากเล่นกับน้องก็น้องก็เหนื่อยอยู่ครับครับพี่อยากเล่นแต่น้องอยากเหนื่อยนะครับยังเหนื่อยอยู่เนาะยังเหนื่อยอยู่ครับวันนี้ก็ต้องจบคลิปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามครับวานอัดไม่ค่อยว่างเน้นแต่ทางอาหารครับเน้นทางหญ้าหนักมากครับเหนื่อยพักใน4วันอาทิตย์นึงได้พักวันนึงครับสําหรับควานต้องทั้งหญ้าทั้งต้นสับปะรดเนาะหญ้ารดนึงกินได้2วันสับปะรดรดนึงกินได้4วันก็อาทิตย์นึงได้พักวันนึงครับนอกนั้นก็หาอาหารอย่างเดียวเนาะช้างก็ดูแลอยู่8 9เชือกก็น้องกล้วยน้ำว้าเริ่มกินเยอะแล้วเนาะครับกินได้แล้วครับผมนี่เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ